อย่าคิดว่าตะคริวไม่อันตรายนะครับบางคนเกิดในขณะว่ายน้ำก็อาจจะจมน้ำได้หรือเป็นตะคริวขณะขับรถก็ได้ทำให้เกิดอุบัติเหตุเหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เพราะจะปวดมากแสนสาหัสนะครับถ้ามีอาการปุ๊บให้หยุดทันทีนะครับแล้วทำกิจกรรมในการบริหาร stretching ที่สอนไปนะครับอาการก็จะดีขึ้นแล้วค่อยทำกิจกรรมนั้นต่อนะครับตะคริวนี่คือการปวดที่กล้ามเนื้อซึ่งมัดกันแน่นนะครับเหมือนกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันหดตัวแน่นๆรวมกันนะครับสาเหตุจากการใช้งานหนักๆหรือร่างกายขาดแคลเซียมนะครับถ้าใช้งานหนักก็จะเกิดกับมัดใดมัดหนึ่งนะครับที่เจอบ่อยคือกล้ามเนื้อน่องนะครับซึ่งมันจะเกิดจากคนเดินเยอะๆเช่นไปเที่ยวเดินเขาขึ้นเขาลงห้วยมากลับมาเนี่ยเป็นตะคริวน่องตอนนอนกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือขาดแคลเซียมเช่นตอนหญิงตั้งครรภ์นะครับลูกเนี่ยต้องการแคลเซียมดึงจากแม่เนี่ยเพื่อไปสร้างกระดูกให้ตัวเองนะครับแคลเซียมที่ดึงจากแม่ไปเนี่ยทำให้ร่างกายขาดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อสำคัญคือกล้ามเนื้อน่องนะครับเมื่อคุณแม่เดินบ่อยมากขึ้นและประกอบกับน้ำหนักที่รับมากขึ้นด้วยเนี่ยทำให้อาการปวดตะคริวน่องเป็นได้บ่อยในผู้หญิงตั้งครรภ์ครับโดยทั่วไปแล้วการแก้ก็ง่ายนิดเดียวครับมันคือเพราะมันเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อมัดรวมกันนะครับการแก้ก็ต้องพยายามคลายกล้ามเนื้อให้ออกจากกันนะครับเขาเรียกว่า stretching กล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับซึ่งต้องรู้ว่าเราเป็นที่ตะคริวมัดไหนก็แก้ที่ stretching ที่มัดนั้นครับท่าที่บริหารตอนเราเป็นตะคริวแล้วนะครับมี2ท่านะครับมีอุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านอันที่1คือผนังอันที่2คือเก้าอี้ซึ่งทุกบ้านมีทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับ2ฝ่ามือยันผนังตรงๆนะครับส้นเท้าไป1ข้างนะครับเช่นเท้าซ้ายเป็นต้นนะครับยันเอาไว้ส้นเท้าชิดพื้นนะครับเข่าตรงนะครับแล้วค่อยย่อเข่าด้านหน้าลงเรื่อยๆมันจะตึงที่น่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขวา10ทีซ้าย10ทีเป็น1เที่ยวขวา10ทีซ้าย10ทีเป็น2เที่ยว3เที่ยว4เที่ยวถึง10เที่ยวนะครับท่าที่2นะครับเอามือเกาะพนักของเก้าอี้ที่มั่นคงพอสมควรนะครับแล้วก็ย่อเข่าลงช้าๆช้าๆช้าๆนะครับย่อจนตึงนะครับนี่ย่อ2ข้างพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเป็นได้นั่งชิดพื้นไปเลยก็ได้นะครับอันนี้จะรู้สึกน่องตึงแต่ว่าจะเป็นคนละมัดกล้ามเนื้อกับท่าแรกนะครับแล้วก็ขึ้นช้าๆนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาปวดเข่าอาจจะทำท่านี้ไม่ได้นะครับแต่ละท่าเนี่ยค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วกลับเท่าที่เดิมนะครับเนื่องจากตะคริวเนี่ยเกิดจากการขาดแคลเซียมเกิดจากการไหลเวียนที่ไม่ดีนะครับดังนั้นวิตามินหรืออาหารเสริมที่ช่วยในการแคลเซียมเยอะขึ้นเช่นตระกูลแคลเซียมหลายตัวที่คนท้องกินกันหรือคนชาวบ้านเอามากินกันก็ได้นะครับก็มีประโยชน์แล้วก็วิตามินหลายตัวที่ช่วยในการไหลเวียนโลหิตที่ดีเช่นแอสซาเซนทีนหรือโคไซคิว10ที่วิตามิน C วิตามิน E คุณภาพสูงก็ช่วยในการไหลเวียนโลหิตดีก็ให้แคลเซียมไปบำรุงกล้ามเนื้อตรงนั้นให้ดีขึ้นนะครับ